สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องพลอยพัดค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางถูกและดีที่แบบว่าคัดมาแล้วเป็นตัวที่ใช้บ่อยมากนะคะไม่รอช้านะคะมาเริ่มกันเลยการแต่งหน้านะคะจะขาดการบำรุงหน้าไปไม่ได้นะคะทุกคนตัวแรกที่ใช้นะคะก็จะเป็นโมเลกุลจี้นะคะอันนี้เป็นลิปบาล์มนะคะใช้จนแบบว่าโบเบเบโบแล้วทุกคนดูเลยเลิศเกินค่ะก็คือทาได้ระหว่างวันเลยนะคะตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเซรั่มนะคะอิดบายบายนะคะทุกคนของ It's Cosmetic นะคะอันนี้เป็นตัว Dark Spot ใช้แบบสมดแล้วค่ะทุกคนใช้ดีมากเลยนะคะว่ารู้สึกรอยแบบจางลงเยอะนะตัวต่อมานะคะเป็นเซรวีนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อโลชั่นนะคะในคลิปก่อนๆนะทุกคนเขาใช้เป็นเนื้อครีมนะคะและทีเนี้ยเขาอะทำหายอะทุกคนแล้วแบบหาไม่เจอเขาเลยต้องซื้ออันนี้มาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยไม่รู้ว่าเนื้อมันต่างกันไงทุกคนอันนี้เป็นเนื้อโลชั่นนะคะแต่ว่าตัวเก่าจะเป็นเนื้อครีมนะคะทุกคนแต่นี้ก็ใช้ง่ายแล้วก็มีความเหลวกว่าเนาะด้วยความที่มันเป็นเนื้อโลชั่นตัวครีมก็ใช้ดีตัวนี้ก็ใช้ดีนะตัวต่อมานะคะทุกคนอันนี้เป็นเคียโนสนะคะกันแดดมันจะหมดแล้วว่ะอุ้ยหมดจริงปะเนี่ยใจเย็นๆก่อนให้ถ่ายคลิปก่อนได้ไหมพอได้อยู่แหละทุกคนใช้ดีมากนะคะใครที่แบบว่าหน้าแห้งหน้ามันอ่ะเขาว่าใช้ได้นะถ้าปั๊มก็ไม่ได้เหนียวหน้านะคะทุกคนที่มันเป็นเนื้อฟิลเซรั่มอ่ะทุกคนมันก็จะมีความแบบว่าซึมเข้าผิวไวนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายด้วยนะคะเรียบร้อยฉ่ำเบอร์ต่อมานะคะไพรเมอร์ถูกและดีอีกหนึ่งตัวนะคะ Intuit นั่นเองค่ะทุกคนตัวนี้ดีมากหลอดที่2แล้วนะคะอ่ะลงไปเลยหน้าแก้มว้าเยอะไปเลยทุกคนตายแล้ววันนี้มันวันอะไรเนี่ยวันนี้มันไม่ใช่วันของเราหรือเปล่าถ้าลงเยอะเกินมันก็แอบเป็นคราบได้นะคะที่สำคัญเว้นช่วงในแต่ละตัวด้วยนะคะทุกคนสมมติถ้าเราแบบลงสกินแคร์ไปแล้วมันยังไม่เซตตัวอย่างเงี้ยแล้วเราลงถมเข้าไปอะค่ะมันก็อาจจะเกิดการแบบการเยิ้มหรือการหลุดระหว่างวันได้นะคะต่อมานะคะเป็นลิปส้มนะคะจาก Pink Fat นะคะอันนี้ก็ถูกและดีเหมือนกันทุกคนมันเป็นลิปแมทที่แบบแมทจริงๆอะแทบไม่ต้องแบบเติมระหว่างวันเลยอะมันก็ไม่หลุดออกจากหน้าด้วยนะคะต้องเกลี่ยดีๆนะคะแล้วก็ให้มันเซตตัวจนมันเซตจริงๆอ่ะทุกคนโดยที่แบบว่าเราจับแล้วมันไม่หนึบหรือว่าอะไรใดๆเวลาทุกคนแบบรีบๆเลยเนี่ยทุกคนก็สามารถเอาแป้งนะคะแบบลงปุ๊บๆๆๆๆไปได้เลยทุกคนเคยแม้คะแบบว่าแต่งหน้าไปแต่งหน้ามาลงแป้งปุ๊บหน้าหูยแบบภัยแรงอ่ะภัยแรงบนหน้าทุกคนแตกแล้วแหกเป็นเหมือนแผ่นดินแยกของจริงอย่าลงเยอะนะคะมาคอนซีลเลอร์นะคะอันนี้ก็สั่งได้นะทุกคนเค้าว่าแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปตลอดนะคะ200ไปปลายนะคะก็ไม่ได้แพง 5.5 กรัมของเอลินอร์นะคะใช้เป็นเบอร์1นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเขารู้สึกว่าเบอร์1อ่ะได้แค่ผิวประมาณเขาอ่ะมันมีความเข้มอยู่นะคะถ้าใครที่แบบว่าผิวขาวกว่าเขาอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่เหมาะนะคะสำหรับตัวนี้เพราะว่าเบอร์มันมีแค่2เบอร์เองเรียบร้อยค่ะทุกคนต่อมานะคะรองพื้นจากชามิสนะคะนี่เป็นรองพื้นผิวสวยค่อนข้างแบบติดทนนะคะทุกคนก็แทบไปเลยนะคะนี่เราใช้พับของ For You Too นะคะต่อมาลงแป้งนะคะอันนี้ของ For You Too ค่ะทุกคนสี Natural นะคะ For You Too ลูกหลักอยู่แล้วนะคะทุกคนใช้จนหมดจริงๆเราจะใช้แป้งลงนะคะแล้วก็ค่อยไปลงแบบพับบางทีถ้าเราลงพับเลยหลุดหมดหลุดเก่งมากนะเขาเนี่ยเป็นอะไรที่หลุดเก่งมากนะคะทุกคนด้วยความที่มีรอยที่มันแบบค่อนข้างใหญ่แล้วก็กบได้ค่อนข้างยากนะคะแต่รองพื้นผิวสวยจริงนะทุกคนว่าไม่ได้ขอลงด้วยแปรงนะคะที่หัวฟูฟูขึ้นมาหน่อยต่อมานะคะบรอนเซอร์นะคะอันนี้ก็ของ For YouTube เหมือนกันนะจ๊ะโบเบอีกแล้วเพราะว่าทุกอย่างที่ใช้จริงไงนี่นะคะลงบริเวณตรงกบหูแล้วก็ลากลงมานะคะก็ตรงสันกรามคือหน้าจริงแล้วนะคะทุกคนบงโบนะแฟตเฟิร์สหมดเกลี้ยงแล้วบนหน้าไม่มีอะไรเหลือแล้วค่ะย้อยหมดแล้วพฤติกรรมแบบดิ้งเข้าไปสีสองสีนี้นะคะลงเชดดิ้งจมูกเลยนี่จมูกฟิลนี้พอเบาต่อมาตานะคะก็จะเป็นของ For You Too อีกแล้วค่ะทุกคนด้วยความที่เขาแบบถูกและดีของจริงราคาจับต้องได้นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์7สีสวยมากนะเราจะใช้สีนี้เป็นพื้นก่อนนะคะลงไปเลยนะคะทั่วเปลือกตา
ก็ใช้บัตรออนนะคะอันนี้จะเป็นตัวชิมเมอร์บัตรนะคะทุกคนเบอร์ S02 นะคะมาลงตานิดนึงนะคะเพื่อให้มันแบบหวานขึ้นบริเวณกลางตานะคะแป้งนะคะเอาให้มันเล็กลงหวานกรุบแล้วก็สีเบอร์9นะคะเอามาคัดเบ้าหน่อยวันนี้เราจะไม่หนักตามากนะคะเราจะแบบจางๆฟิวๆแล้วค่อยเบนไปนะคะให้มันฟุ้งๆกลับมาเบอร์7เหมือนเดิมนะคะสีชิมเมอร์นี้สีเข้มที่สุดตรงหางนะคะทุกคนเอาแค่แบบปลายๆหางแล้วก็สีอ่อนที่สุดนะคะนี่หัวตานี้แล้วก็ลากโค้งขึ้นมาให้มันไปประกบกับเบ้าที่เราคัดไว้ตรงกลางข้างบนก็เอาตรงสีเดิมนะคะใช้นิ้วทำดอลลี่แล้วกันเอาแปรงหัวเล็กแบบนี้นะคะจุ่มสีทำดอลลี่อายนะคะอายไลเนอร์ถูกและดีนะคะทุกคนเบลอิดนะคะสีไลท์คอฟฟี่ค่ะทุกคนคือเราสามารถทำดอลลี่อายได้เราสามารถเอาไปเขียนคิ้วได้แล้วก็เอาสีดำมากรีดไลเนอร์ได้มันได้กรีดเล็กๆพอนะคะไม่ต้องใหญ่มากลากเส้นตรงไปก่อนนะขอไปเขียนอีกข้างนะคะแล้วก็บัตรออนสีเดิมที่เราทาตาเมื่อกี้นะคะทุกคนมาลงหน้าแก้มนะคะเหมือนหวานด้วยความที่มันเป็นชิมเมอร์ค่ะทุกคนหน้าเราก็เป็นนี่เงาวับเงาวิบหนองปลาทูหรือเปล่าไม้ลงคางด้วยสิคะรออะไรคิ้วนะคะถูกแล้วดีอีกหนึ่งตัวก็คือนามินั่นเองค่ะทุกคนตัวนี้คือทีนวันเริ่มที่หางคิ้วนะคะก็ปัดนะคะค่ะแล้วก็เจลที่เขาให้มากับตัวแท่งอ่ะคิ้วตั้งเลยนี่ฟุ้งสุดๆต่อมานะคะมาสคาร่านะคะ Maybelline นะคะกันน้ำกันเหงื่อได้ค่อนข้างดีนะคะตัวนี้ก็จะปัดจากโคนนะคะนี่แล้วก็ลากค่อยงัดขึ้นมาความแตกต่างหลักๆปะคือพุ่งมากเลยค่ะทุกคนสวยมากจากนั้นลิปนะคะเดี๋ยวใช้เป็นของ For You Too นะคะอันนี้เป็นเบอร์6นะคะทุกคนของจริงเบลอขอบปากนะคะจากนั้นเติมเซรั่มทินออยล์นะคะอันนี้เป็นเบอร์6นะคะทุกคนเบอร์6เหมือนกันด้านในความจุ้ยอะทุกคนความจุ้ยอะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำผมนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดกันค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนลุควันนี้นะคะก็มีความแบบผมร้อนมาม่าเนาะไม่ได้ทำนานมากแล้วนะคะอ่ะทุกคนใครที่ดูมาจนจบคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกันไว้นะคะใครจะดีก็กดกระดิ่งกิ้งๆเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณค่ะ